ในมื้อวันเสาร์และอาทิตย์วันที่6หา7กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ชาวลาวอเมริกันจำนวนหลายได้พากันร่วมเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสหรัฐอเมริกาครบรอบ243ปีหรือวันจุลาย4ที่วัดลาวพุทธวงศ์คงเขตนครหลวงวอชิงตันดีซีอันที่ชาวลาวอเมริกันถือเป็นบุญปางใหญ่ประจำปีของตนที่ได้เฉลิมฉลองกันมาเป็นปีที่33แล้วท่านสุทธราวงศ์บุตะชาวลาวอเมริกันและทั้งเป็นเฒ่าแก่แนวโฮมวัดลาวพุทธวงศ์คงเขตนครหลวงซิตันดีซีได้กล่าวถึงความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวต่อผู้สื่อข่าวเอเชียเสรีตอนหนึ่งว่างานตัวนี้นี่มีจุดประสงค์ใหญ่ๆทั้งมี2อย่างอย่างที่1หมายความว่าพี่น้องลาวเฮาเป็นอเมริกันซิติเซ่นแล้วนะให้เขาเจ้าได้มีโอกาสฉลองเป็นวันชาติอเมริกาเฮาเป็นนิวคอมเมอร์เป็นนิวอันซิติเซ่นแล้วให้เขาเจ้าได้เฉลิมฉลองร่วมกับส่วนเผ่าอื่นของอเมริกาอันที่2มาแล้วเป็นการเฮ็ดบุญศีลกินทานหาญาติผู้ที่ตายไปแล้วหั่นแม่นมื้อนี้เป็นมื้อเฮาเป็นเฮ็ดมื้อต้อนรับญาติมิตรเพื่อได้เฮ็ดบุญอุทิศกุศลไปให้พวกเจ้าพวกที่เขาเจ้าตายไปแล้วหั่นให้ได้มากินให้ทานดังนั้นแหละเป็นจุดประสงค์ใหญ่ของงานของมื้อนี้ภายในงานก็มีผู้คนเข้ามาร่วมอย่างมากหน้าหลายตาจากทั่วสารทิศมีทั้งการขายเครื่องดื่มและอาหารการกินต่างๆรวมไปถึงมีการเสพครบงานมวลซืนตลอดการเฉลิมฉลองใน2มื้อท่านปีเตอร์ชาวอเมริกันที่เข้ามาร่วมงานก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวเอเชียเสรีว่าท่านรู้สึกมวลซืนที่ได้มาเลาะกินและเที่ยวในงานI enjoy walking around and seeing different things, mostly food. It's just nice seeing a different culture too. ส่วนชาวลาวอีกกลุ่มนึงก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวอิเซเซรีเช่นกันว่าพวกท่านรู้สึกมวลซืนที่ได้มาเที่ยวภายในงานและเบิกบานใจภายหลังได้ไหว้พระที่วัดลาวพุทธวงศ์มวลหลายต้องกินกับแซ่บพืชแต่ต้องกินนะแซ่บหลายเนาะวัดก็งามดีมีโอกาสมาหาญาติท่านใหญ่เพิ่นได้มาผูกแขนแล้วอาหารการกินเด้มีหลากหลายบ่โอ้แซ่บอาหารมีหลายหลายมากน้ําอ้อยน้ําอ้อยก็หลายสบายดีนะมื้อนี้ครับพี่ยังน้องมาทําให้ครับนะคุณได้โฟโดยมาที่ไสมาจากรถครับ